ค่ะเราไปติดตามเรื่องของมติครม.จากท่านรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านรองคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอพี่ฉนองและท่านผู้ชมค่ะครับผมมติครม.เมื่อวานเอาเรื่องอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับเอาเรื่องของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มดีกว่านะคะเพื่อจะได้เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลเนี่ยมีเป้าประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนสัดส่วนคุณหมอต่อจำนวนประชากรท้าความนิดนึงว่าตอนปี37เนี่ยหมอ1คนในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะดูแลประชาชน 4,165 คนแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นมาตอนปี62คือคุณหมอ1ท่านดูแลประชาชน 1,674 คนแต่ว่ารัฐบาลเนี้ยค่ะตั้งเป้าว่าในปี2576จะต้องผลิตหมอเพิ่มให้ได้13,318 คนเพื่อสัดส่วนหมอต่อประชาชนจะได้เป็นหมอ1คนดูแลประชาชนได้ 1,200 คนค่ะอาจารย์มาตรฐานอาจารย์มาตรฐานไม่รู้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอะไรก็ไม่แน่ใจมันมีไหมอาจารย์ว่าหมอสักหมอกี่คนต่อประชากรสักกี่คนมันมีมาตรฐานไหมอาจารย์มีคือเขาไม่ได้เป็นมาตรฐานแต่ว่าก็มีการเปรียบเทียบอยู่ค่ะว่าแต่ละประเทศนั้นมีจำนวนหมอต่อสัดส่วนประชากรเท่าไหร่นะคะแน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ดิฉันไม่ได้มีตัวเลขของแต่ละประเทศในเมืองตอนนี้แต่ว่าพูดในภาพรวมมันก็ต่างกันอีกใช่ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยจริงๆแต่ว่าในภาพรวมเรื่องระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยแหละค่ะที่ว่าเราติด1ใน5เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกว่าจะเรื่องของการยาแจกอุปกรณ์จัดระบบรวมถึงการให้การดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงต้นแต่ว่าณวันนี้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ WHO หรือว่าองค์กรอนามัยโลกเขาก็ให้การชื่นชมประเทศไทยค่ะครับทีนี้ในเป้าหมายของการผลิตแพทย์เพิ่มนะคะต้องย้ำว่าเป้าหมายว่าปี2576เนี่ยอยากได้ 13,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นในจำนวนปี65ถึง70เนี่ยรัฐบาลก็เห็นชอบกรอบวงเงิน 50,000 กว่าล้านบาทนะคะเพื่อที่จะผลิตแพทย์ให้ได้ 13,000 กว่าคนเพราะว่าแพทย์1คนใช้งบประมาณมากถึง 3,800,000 บาทใช้งบมากนะคะและที่เป็นจุดสำคัญของโครงการนี้ก็คือเกณฑ์ในการรับนักศึกษาค่ะเราต้องการที่จะกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ในชนบทเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เข้ามานอกจากจะเรื่องของความเก่งเรื่องวิชาการแล้วนะคะจะต้องมาจากหนึ่งคนที่มาจากพื้นที่ชายขอบพื้นที่ขาดแคลนหรือว่ามีภูมิลำเนาที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองว่าพอได้รับทุนตรงนี้แล้วพอจบก็ต้องกลับไปใช้ทุนในพื้นที่ของเขาค่ะรวมถึงก็จะดูแลข้าราชการนะคะที่จบมาแล้วก็อยู่ในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะที่จบปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์ก็จะให้โอกาสในการต่อยอดเรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนหมอได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นนักศึกษาจบม.6ทั่วไปละค่ะก็สนใจก็สมัครเข้าในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทได้เพราะเงื่อนไขก็คือจะต้องกลับไปใช้ทุนในพื้นที่ห่างไกลค่ะค่ะก็มี3กลุ่มนะคะใช่ค่ะอันที่สองขอเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วกันนะคะก็ตามนโยบายของรัฐบาลละค่ะที่ต้องการจะลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมให้เอาเนื้อหาหรือว่าเรื่องที่เขาคุยกันครับอาจารย์นะเอาเนื้อหาก่อนค่ะก็คืออยากต้องบอกว่าเรื่องของการลดใช้พลาสติกเนี่ยมันต้องมีส่วนร่วมนะกฎหมายอย่างเดียวมันไม่พอหรอกค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนแล้วก็ห้างร้านต่างๆเนี่ยมาใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการแรงจูงใจนะคะซึ่งครม.ก็ได้ออกมาตรการมาแล้วก็คือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ25ของรายจ่ายก็คือลดเรียกว่าอะไรลดภาษีไป 25% ของรายจ่ายที่จ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะจากบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอันนี้ก็ทำมาแล้วแต่ว่ามันหมดเขต31ธันวาคม64เพราะฉะนั้นครม.ก็ให้ขยายไปถึง31ธันวาคมปี2567เลยค่ะครับตกใจไหมเมื่อวานอาจารย์
ก็นิดนึงก็นิดนึงแต่ทุกคนก็เจตนาดีค่ะก็เป็นการติดตามงานกันนะคะข้ามไปเลยดีกว่าข้ามไปเลยเราจะข้ามไปเรื่องอื่นมีเรื่องอื่นให้ฟังอีกมันมีเรื่องนึงนะเรื่องของน้ำแหล่งน้ำนะคะที่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ EEC อะค่ะอาจจะมีความกังวลว่าเมื่อรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วฉันในฐานะเกษตรกรจะมีน้ำเพียงพอใช้หรือเปล่านะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เสนอโครงการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพลที่จังหวัดระยองมาให้นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะสามารถส่งน้ำดูแลเกษตรกรได้มากถึงพื้นที่ 30,000 ไร่ดูแลประชาชน 1,500 ครัวเรือนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรเขาจับดันเข้ามาแล้วครม.ก็อนุมัติอันนี้ก็ทำให้ประชาชนที่ทำเกษตรกรรมเนี่ยสบายใจได้ว่าอุตสาหกรรมก็สามารถเดินหน้าไปไม่ถูกแย่งน้ำใช่ไหมจันไม่ถูกแย่งน้ำไปใช้ในอุตสาหกรรมหมดเกษตรกรถูกต้องค่ะนี่ครับอันนี้งบเห็นว่าตั้ง 3,000 ล้านเหรอครับอาจารย์ 3,000 ล้านค่ะก็จะเป็นโครงการระยะ4ปีงบประมาณปี65ถึง68ค่ะค่ะถึง68นะครับอีกนิดเดียวครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้เห็นเรื่องของสะพานข้ามโขงที่บริคัมไซนะคะบริคัมไซมุกดาหารบริคัมไซใช่ไหมอาจารย์บึงการบึงการบึงการค่ะก็คือประเด็นหลักคือจะมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5และสะพานมิตรภาพตรงนี้อยู่ที่จุดอำเภอเมืองบึงการนะคะข้ามไปฝั่งเมืองปากซันแขวงบริคัมไซของลาวค่ะงั้นในการที่จะสร้างสะพานตรงนี้มันก็จะต้องมีการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวแล้วก็ต้องมีการดูแลในเรื่องของความมั่นคงเป็นไปตามมาตรการเรื่องของแนวชายแดนอยู่แล้วก็นำเรื่องเข้าสู่ครม.ค่ะซึ่งอันนี้โครงการนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับลาวเพราะว่าจากไทยเนี่ยขนไปลาวแล้วมันก็เชื่อมต่อไปยังจีนได้นะนี่ก็จะเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความสำคัญมากค่ะอีกเส้นทางมีหลายจุดเลยที่รวมกันเห็นว่าสร้างไปแล้ว 36% นะค่ะมีทั้งจุดเชื่อมต่อทางรถนะคะทางรถไฟโอ้โหเต็มไปหมดเลยตอนนี้ครับนะคะรถไฟเราก็ขนผลไม้ไปเรียบร้อยแล้วจากระยองไปถึงจีนนะคะนี่ก็ทางกระทรวงเกษตรก็ผลักดันอย่างเต็มที่ท่านนายกก็แฮปปี้ที่โอ้มันมีการเพิ่มช่องทางจากเดิมที่เราพึ่งการขนส่งทางถนนเป็นหลักอันนี้ก็เพิ่มทางรถไฟเข้ามาค่ะทางรางระบบรางนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเรื่องของกรณีชราภาพจ่ายเงินทดแทนเพิ่มเติมขึ้นใช่ไหมคะค่ะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพมันสืบเนื่องจากว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้เนื่องจากว่าน้ำมันมันแพงแล้วก็ให้ลดอัตราการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา30กับ30มาตรา33กับ39นะคะทีนี้พอลดเงินสมทบตรงนี้มันก็เท่ากับว่าจำนวนเงินที่จะจัดสรรมาให้ในส่วนกองที่จะเป็นบำเหน็จชราภาพเนี่ยมันลดลงด้วยเพราะว่าเงินสมทบประชาชนเนี่ยจ่าย 5% แล้วก็นายจ้าง 5% จากเดิมเนี่ย 5% ลดเหลือ 1% ทีนี้เพื่อมันจะไปกระทบเงินที่จะต้องเกลี่ยไปในส่วนของบำเหน็จชราภาพรัฐบาลก็อยากที่จะดูแลตรงนี้ก็เลยเพิ่มเงินสัดส่วนที่จะไปใส่ในกองบำเหน็จชราภาพให้อีก 2.95% นะคะคิดง่ายๆก็คือถ้าเป็นผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญให้บำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นในช่วง3เดือนที่มีการลดเงินสมทบพฤษภาถึงกรกฎาคมนี้ค่ะรัฐบาลใส่ให้เพิ่ม 1,032 บาทต่อคนค่ะเป็นม33 1,032 บาทต่อคนนะใช่ถ้าเป็นม39ก็423บาทค่ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าจะเป็นการดูแลผู้ประกันตน 4.8 ล้านคนค่ะในช่วง3เดือนที่ท่านจ่ายเงินสมทบลดลงแต่ว่าเราใส่เงินดูแลบำเหน็จชราภาพให้ค่ะโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ชัดเจนครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ